บลล่าราณีเจอชาวเน็ตคอมเมนต์วิจารณ์แรงหลังโพสต์ภาพฉากละครให้รักพิพากษาดูเหมือนจะเจอกับกระแสดราม่าขึ้นมาอีกแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนื้อหาบางส่วนที่นักแสดงนำเสนอไม่ได้สอดคล้องกับหลักกฎหมายและระเบียบองค์กรอัยการซึ่งส่งผลต่อสังคมให้เข้าใจผิดในบทบาทและภารกิจขององค์กรอัยการที่เป็นหน่วยงานหลักในกระบวนการยุติธรรมจนทีมผู้จัดต้องเข้าชี้แจงทำความเข้าใจสำหรับละครเรื่องให้รักพิพากษาที่ได้นางเอกสาวมากความสามารถอย่างสาวเบลล่าราณีมาประกบคู่กับพระเอกน้องใหม่อย่างกองทัพพิกเป็นครั้งแรกโดยล่าสุดสาวเบลล่าราณีนั้นได้มีการโพสต์ภาพฉากในละครระบุข้อความว่าเจ๊กับเฮียมาเองและนี่คือประมวลภาพเหตุการณ์ค่ะอีรุงดุงนางนัมเบอร์วันให้รักพิพากษา EP 13ให้รักพิพากษาแดทูเลิฟและ EP หน้าระทึกมากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะงานนี้หลังจากที่ได้โพสต์ไปก็มีบรรดาชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมและวิจารณ์แรงอาทิบทวันนี้ป่วยมากค่ะบททุกตัวละครป่วยค่ะยกเว้นคามี่คนเดียวค่ะอันนี้เลิศค่ะต้องมูฟออนค่ะส่วนพิธิชางี่เง่าไปนะคะส่วนน้องคิวมาช่วยงานนะคะชวนกลับนิดนึงเป็นมารยาทก็ได้นะคะรีวิวให้รักพิพากษา EP 13ไม่อยากดูเลยสงสารคิวแอบรำคาญบททิชากับแม่มากค่ะเป็นต้นอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ